ที่เราได้มีการสร้างไว้ในตอนแรกนะครับในหน้าโฮมก็จะมีเลเยอร์ต่างๆที่เราสร้างไว้ซึ่งเราจะทำการใส่หรือว่าปรับแต่งชิ้นงานของเราได้ตามหัวข้อยกตัวอย่างเช่นเฟรมก็หมายถึงวงกบนะครับนะรายละเอียดหลายๆอย่างวินโดว์ก็หมายถึงหน้าต่างนะครับเหล่านี้เองนะครับตอนนี้เราจะไปที่คำสั่ง Visual Style นะครับมาเป็น Realisticนะครับเพื่อให้ดูพื้นผิวหรือขนาดที่เราจะทำการ extrude ออกมานะครับไปที่คำสั่ง view นะครับ SEISO นะครับจากนั้นเราจะทำการ extrude ชิ้นงานออกมานะครับโดยไปที่คำสั่ง extrude คลิกไปที่คำสั่ง extrude นะครับคลิกไปที่วงกบแล้วก็คลิกขวา enter นะครับเลื่อนวงกบออกมานะครับในทีนี้เราจะสร้างตามขนาดที่มีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับของจริงแต่ว่าจะขอใส่เป็นความหนาที่10เซนนะครับก็คือจุด10นั่นเองแล้วกดปุ่ม Enter นะครับวงกบก็จะมีความหนาตามที่ป้อนให้นะครับจากนั้นหน้าต่าง2บานนี้นะครับไปที่คำสั่ง Extrude คลิกที่หน้าต่าง1คลิกที่หน้าต่าง2นะครับคลิกขวา enter เลื่อนเมาส์ออกมานะครับการเลื่อนเมาส์ไปแต่ละด้านมีผลต่อการยืดของชิ้นงานออกไปในทิศทางนั้นๆนะครับในทีนี้เราจะสร้างหน้าต่างที่มีขนาดเท่ากับ50เซนขอโทษนะครับ5เซนนะครับเราก็จะใส่ขนาดเข้าไปที่จุด05กดปุ่ม enter นะครับเราก็จะได้หน้าต่างที่มีความหนาตามที่เรากำหนดไว้ส่วนที่เหลือที่เราเห็นเส้นสีฟ้านี่นะครับก็คือเส้นกระจกที่เรายังไม่ได้มีการใส่ความหนาเข้าไปนะครับก่อนอื่นปรับไปที่ 2D wireframe นะครับซูมเข้ามานะครับไปที่คำสั่ง extrude นะครับคลิกที่เส้นกระจก1กระจก2นะครับคลิกขวา enter นะครับแล้วก็ป้อนค่าเข้าไปในที่นี้เราจะขออนุญาตใส่ความหนาของกระจกที่6มิล นะครับก็คือจุด006นะครับกดปุ่ม enter นะครับเราก็จะได้กระจกที่มีความหนา6มิล นะครับเปลี่ยนสีของกระจกใหม่นะครับเพราะว่ามีการ extrude เข้าไปนะครับเปลี่ยนสีของกระจกใหม่เช่นกันนะครับเราจะใส่สีที่สีฟ้านะครับที่property นะครับหรือบางท่านไม่ต้องการใส่สีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าในการเรนเดอร์ชิ้นงานนะครับก็จะมีการเปลี่ยนสีให้กับกระจกอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ในที่นี้จะแสดงเห็นเพื่อความชัดเจนในการทำแบบฝึกหัดนะครับจากนั้นไปที่คำสั่ง home นะครับหน้าต่าง home นะครับแล้วก็ไปที่ realisticนะครับทำการปรับซูมลงมาเพื่อให้เห็นขนาดที่ชัดเจนนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการใส่พื้นผิวหรือว่าแมทเทอเรียลให้กับวัสดุที่เราต้องการสร้างนะครับก่อนอื่นปรับไปที่หน้าต่างฟอนต์นะครับซูมลงมาเล็กน้อยนะครับไปที่คำสั่งเรนเดอร์นะครับแล้วก็หัวข้อ Material Browser นะครับคลิกไปที่ Material Browser เราก็จะเห็น Material ต่างๆซึ่งจะอยู่ในหน้า Autodesk Library ในหน้านี้จะเห็นว่ามี Material ได้หลายตัวนะครับค่อนข้างเยอะมากซึ่งเราสามารถเลือกที่จะมาใช้งานได้โดยเลือกหน้า Material ใดๆแล้วก็กดปุ่มลูกศร Add ขึ้นมาไว้ที่ Document Material All นะครับจากนั้นค่อยคลิกวัตถุแล้วก็มาคลิกที่รูปนะครับแมทเทเรียลนั้นก็จะกลายมาเป็นชิ้นงานของเราทันทีนะครับหรือถ้าต้องการปรับแต่งนะครับเราก็จะคลิกไปที่ Material Editor นะครับก็จะมีช่องหน้าต่างที่ต้องการให้เราปรับแต่งนะครับซึ่งสำหรับบางท่าน
ที่มีความจำเป็นต้องสร้างเพื่อจะให้มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นก็สามารถที่มาปรับแต่งค่าใดๆในนี้ได้แต่ว่าถ้าไม่ชำนาญหรือว่าไม่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงนะครับก็ไม่แนะนำให้มาปรับแต่งเพราะว่าค่าอาจจะถูกฝังไว้ในคำสั่งนี้ทันทีนะครับหรือมีการแก้ไขที่ยุ่งยากมากขึ้นดังนั้นผมเองขอแนะนำให้ใช้แมทเทียลที่สมดุลกับชิ้นงานนะครับในที่นี้เราจะขอปิดแมทเทียลเอดิเตอร์ออกไปก่อนนะครับปุ่ม Autodesk Library กับปุ่ม Document Material มี2ปุ่มที่ใช้งานเหมือนกันนะครับก็คือปุ่มลูกศรนี้สามารถที่จะเลือกคำสั่งหรือว่าให้โชว์หรือว่าให้รีดรายการอะไรต่างๆก็ได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหน้าต่างที่แสดงภาพนะครับถ้าเราติ๊กที่ค่า 64x64 นะครับขนาดภาพก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะครับถ้าเราติ๊กที่32x32ก็จะมีขนาดเหมือนกับที่เปิดในตอนแรกนะครับแล้วแต่ใครที่ถนัดหรือยังไงนะครับในที่นี้เราจะใส่แมทเทียลให้กับวัตถุนะครับจะขออนุญาตใส่เป็นทิก1หรือว่าลายไม้สักนั่นเองนะครับคลิกไปที่วงกบคลิกไปที่หน้าต่าง1หน้าต่าง2คลิกไปที่คำสั่งทิกหรือว่าลายไม้สักนะครับรายละเอียดงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นกระจกนะครับเราคลิกที่คำสั่งเราคลิกที่กระจกนะครับแล้วก็ใส่กระจกเข้าไปในที่นี้จะขอใส่เป็นกระจกใสนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้กระจกซึ่งอยู่ในหน้าต่างเมื่อเราปรับแต่งรูปแบบหรือว่าชิ้นงานหรือว่าหน้าต่างของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิด Material Browser ออกไปนะกลับไปที่หน้าคำสั่ง Home อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการปรับแต่งเพื่อให้สมจริงนะครับก่อนอื่นขอให้เราเช็คดูความตรงหรือว่าความเหมาะสมของชิ้นงานแต่ละส่วนนะไปที่คำสั่ง Top นะครับเราจะดูกระจกที่เราวางไว้นะครับว่าอยู่ในแนวของหน้าต่างหรือว่ากึ่งกลางของหน้าต่างหรือไม่นะครับจากเส้นที่เราเห็นเส้นสีฟ้าหมายถึงกระจกใช่ไหมครับแสดงว่ากระจกไม่ได้พาดผ่านในเซนเตอร์ของเฟรมหน้าต่างซึ่งอาจจะทำให้ภาพออกมาไม่เหมือนจริงนะครับในที่นี้เราจะทำการ move นะครับไปที่คำสั่ง move นะครับซูมเข้ามาแล้วก็คลิกไปที่เส้นสีฟ้าซึ่งหมายถึงกระจกนะครับคลิกขวาคลิกซ้ายเลื่อนลงมาเราจะป้อนไปที่กึ่งกลางของเฟรมหน้าต่างก็คือที่จุด025นะครับนะครับที่จุด025นะครับกดปุ่ม Enter นะครับกระจกก็จะเข้ามาอยู่ในเซนเตอร์ของเฟรมหน้าต่างนะครับไปกลับไปที่คำสั่ง SE ISO นะครับไปที่ realistic นะเราจะเห็นว่ากระจกก็ได้เข้ามาอยู่ในเซนเตอร์ซึ่งจะทำให้เฟรมหรือว่ารูปแบบของหน้าต่างสวยงามมากกว่าเดิมนะครับเราจะทำการ move วงกบเข้ามาให้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับกลับไปที่คำสั่ง font นะฮะจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง move นะครับแล้วก็คุมแบบ crossing นะครับคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ป้อนค่า2เข้าไปเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้หน้าต่างที่ถูกสร้างขึ้นจากชิ้นงาน2มิตินะครับแล้วก็มีขนาดตามแบบที่เรากำหนดไว้นะครับทำการเปิดนะครับชิ้นงาน 3D หรือว่างานตัวอย่างขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมีขนาดเหมือนกันนะครับนี่ก็คือแบบฝึกหัดในการสร้างหน้าต่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วในการสร้างวงกบประตูวงกบหน้าต่างก็จะมีการใช้งานที่เหมือนกันสำหรับคำสั่งพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง extrude นะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง solid subtract นะครับหรือทั่วๆไปซึ่งใช้ไม่กี่คำสั่งเราก็สามารถจะได้ชิ้นงานตามที่เราต้องการนะครับ
สำหรับท่านใดที่อยากจะได้วิดีโอการสอนซึ่งเป็นแบบเต็มไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานหน้าต่าง 2D จนถึงคำสั่ง 3D ในการขึ้นรูปก็สามารถติดต่อขอซื้อได้กับทางผู้สอนนะครับหรือเข้ามาพูดคุยกันได้ในทาง Facebook หรือว่า email address นั่นเองนะครับวันนี้ผมเองก็ขออนุญาตที่จะจบวิดีโอการสอนนะครับขอบคุณครับ